อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้คุณผู้ชมครับรอกันอยู่ใช่ไหมฮะดิจิตอลวอลเล็ตต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการตอบกระทู้สดๆนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเรียกว่าเคลียร์ชัดครับในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่เรื่องราวของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยเน้นเลยฮะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรียกว่าไตรมาส4มาแน่นอนและท่านก็จะมีการแถลงนะฮะในวันที่24กรกฎาคมนี้ถึงความชัดเจนทั้งในเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของประเภทสินค้าด้วยใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีกระทู้ถามสดค่ะกรณีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะซึ่งท่านนายกก็ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับสภาฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์นะที่จะหลีกเลี่ยงแต่ว่าช่วงนี้คืออย่างที่เราเห็นว่าภารกิจท่านแน่นแน่นจริงๆแล้วก็ลงไปทุกพื้นที่จริงๆเพื่ออย่างที่บอกฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยแล้วก็ความเดือดร้อนยังไงบางทีแล้วเนี่ยถูกสกรีนมาก็ไม่ถึงใช่ไหมฮะพี่น้องมาเจอแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่นอกระบบต่างๆพอท่านรู้ท่านก็แก้ทันทีอย่างเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนี่สำคัญมากแล้วก็ท่านก็มาตอบเรื่องนี้เองเลยท่านบอกว่าไงบ้างครับใช่ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้ตอบค่ะว่าจะมีการแถลงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะโดยอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องของประเภทสินค้าซึ่งประเภทของสินค้าเองเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างนึงค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้การฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคืออย่างที่พี่บอลได้บอกไปว่าถ้านายกลงไปพื้นที่ก็มีการไปรับฟังว่าพี่น้องอาจจะอยากได้แบบนี้ในการที่เอาเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไปซื้อของประเภทนั้นประเภทนี้เพราะฉะนั้นในวันที่24รอฟังกันเลยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งท่านนายกก็บอกแล้วนะคะว่าเรื่องการที่ประเภทสินค้าต่างๆจะซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้คือโครงการเนี่ยจะต้องออกมาสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็รับฟังจากทุกภาคส่วนค่ะพี่น้องประชาชนเองผู้ประกอบการหรืออะไรแล้วก็การที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการติติงเนี่ยท่านนายกก็จะมีการรับฟังแล้วก็จะพูดคุยว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรแล้วก็เพื่อปรับปรุงให้โดนใจพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าการทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะถูกจุดประสงค์แล้วก็ถูกจุดหมายหลักของการที่ออกโครงการนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนนั่นเองใช่นะฮะโดยยังมีการกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของงบประมาณด้วยว่าได้มีการกันงบประมาณนะฮะงบกลางไว้ที่ 43,000 ล้านบาทครับในส่วนที่มีประเด็นบอกว่าเอ๊ะและที่บอกว่า 450,000 ล้านเนี่ยลดลงมาจาก 500,000 ล้านเนี่ยท่านก็บอกว่าตรงนี้ท่านก็ชี้แจงเคลียร์ในเมื่อวานนี้ชัดเจนมากๆบอกว่าก็ได้มีการดูจากสถิติเก่านะครับที่รัฐบาลที่ผ่านมามีการแจกเงินก็ทำการวิเคราะห์ทำการตรวจดูว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์กี่คนนะฮะแต่ก็พยายามที่จะเตรียมงบประมาณให้เพียงพอแล้วก็เตรียมให้เต็มที่ในส่วนของงบประมาณตัวนี้มั่นใจว่าจะใช้ความพินิจพิเคราะห์อย่างดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือโดนจุดโดนใจและต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายแล้วก็เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามกติกาใช้งบประมาณอย่างถูกต้องแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วก็ท่านนายกก็มีการย้ำเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นนโยบายหลักแล้วก็เหตุผลที่ต้องใช้เงินเพียง10,000 บาทต่อคนแล้วก็จำกัดในพื้นที่การใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการจำกัดความเจริญเพราะว่าถ้าเราใช้ที่บ้านคือบ้านเกิดสมมติอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนราชบุรีก็ไปใช้ที่บ้านเกิดราชบุรีใช่มันก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับพื้นที่ด้วยพี่บอลเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมาใช้ในกรุงเทพคือคนกรุงเทพก็อยู่กันเยอะก็จะมีการใช้กันเยอะพี่บอลอยู่สงขลาอย่างเงี้ยพี่บอลก็กลับไปใช้ที่บ้านใช่ไหมฮะไปใช้ในละแวกบ้านพี่บอลก็ไปซื้อของซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวสารกะปิน้ำปลาเงินมันก็จะหมุนเวียนถ้าเราอยู่กรุงเทพแบบนี้เราก็ต้องใช้ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่อำเภอไหนก็สามารถที่จะไปใช้ที่นั่นได้นะฮะและแน่นอนว่ามั่นใจครับในวันที่24กรกฎาคมนี้ท่านจะแถลงในทุกข้อที่หลายคนก็ยังค้างคาใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณประเภทสินค้าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวรอฟังจากปากท่านนายกเศรษฐาทวีสิน24กรกฎาคมนี้แต่ท่านยืนยันว่าดิจิตอลวอลเล็ตมาแน่ครับในไตรมาสที่4นี่เตรียมตัวช็อปกันได้เลย